าเบาสัสๆเป็นอะไรที่ขี่ยากจริงฟีโน่นี่คือถ้าขินกับรถใหญ่มาแล้วเรามาขี่คันเล็กนี่มันแบบโคตรเหวอะหน้ารถเบามากแล้วก็เวลาผ่อนคันเร่งมันไม่มีเอนจินเบรกช่วยชะลอทำให้เราต้องกำเบรกบ่อยมันก็เลยแบบรู้สึกเหวอมันไม่ชินอะเรื่องของเรื่องไม่ใช่ว่ามันดีหรือไม่ดีหรอกมันไม่ชินโอ้ยแต่เบรกนี่ไม่ดีจริงๆกำมาจนแชบจะชนคันเร่งอยู่แล้วค่อยเริ่มเบรกระยะเบรกลึกมากแล้วแบบเท้าว่างๆไม่มีเกียร์ไม่มีเบรกให้เหยียบโคตรว่างเลยเท้าเป็นแบบแปลกคือช่วงหนึ่งที่ขี่ตัว650CBR650R นะแล้วก็ขี่มาจนชินแล้วแล้วกลับไปขี่ตัวเก่า Z250SL อันนั้นก็เวอร์เหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังไม่เวอร์มากเพราะมันก็ยังเป็นบิ๊กไบค์เป็นรถคล่อมถังกันเนาะแค่ระยะแฮนด์มันไม่เหมือนกันเฉยๆว่า CBR เป็นแฮนด์จับโช๊คแล้วก็ Z เป็นแฮนด์บาร์แต่อันนี้คือแบบโคตรเวอร์เพราะขี่รถเล็กขี่ฟีโน่นี่เวอร์สัสทางที่ฟีโน่คันนี้ก็เคยขี่กับชัยภูมิมาแล้วครั้งหนึ่งนะตอนที่ยังไม่ได้ออกบิ๊กไบค์ตอนนั้นก็เอารถออฟฟิศนี่แหละขี่ขับจากขอนแก่นไปชัยภูมิ120โลก็ไปได้นะถึงจะแบบไปยางแบนแถวบ้านก็เถอะแต่ก็ไม่ได้แบบรู้สึกเบื่อเลยขนาดนี้อันนี้แบบไม่ไหววะพอชินแล้วพอชินกับบิ๊กไบค์แล้วกลับมาขี่รถเล็กนี่โคตรน่ากลัวพอตัดจ้ะStop recording.